มไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งหัวข้อในวันนี้จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติผมว่าเป็นหัวข้อที่ทำให้เราคิดอะไรต่อมิอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็คงต้องบอกว่าขอขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดในวันนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสุภาพชนวันนี้ครบรอบ44ปีของเหตุการณ์วันมหาวิปโยคที่อุบัติขึ้นณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับท้องสนามหลวงเมื่อวันที่6ตุลาคม2519วันนี้เป็นวันรำลึกเพื่อทบทวนอดีตที่น่าชังและขมขื่นอดีตที่หลายคนไม่อยากจำแต่ในขณะเดียวกันก็ลืมไม่ลงเหมือนชื่อหนังสือในภาษาไทยของดร.ธงชัยวินิจกูล6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลงที่ออกมาเมื่อปี2538หรือในภาคภาษาอังกฤษ Moment of Silence The Unforgetting of the October 6, 1976 Massacrein Bangkok เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับโดยส่วนตัวของผมเองในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยคดังกล่าวมีความรู้สึกคล้ายๆกับดร.ธงชัยนั่นก็คือมีความพยายามโดยไม่รู้ตัวที่จะไม่จำไม่อยากจะคิดถึงเหตุการณ์อันโหดเหี้ยมวันนั้นผมพยายามหลบหลีกเลี่ยงที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคมเมื่อครั้งหลัง6ตุลาคมใหม่ๆผมเคยคิดว่าถ้ารอดออกไปได้จากประเทศนี้ผมจะไม่ขอกลับเข้ามาเมืองไทยอีกต่อไปและอาจจะไปไกลถึงไม่ต้องการพูดภาษาไทยด้วยซ้ำไปผมเพิ่งจะมาคิดใหม่และเริ่มรำลึกถึงเขียนถึงประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์6ตุลาคมเป็นครั้งแรกก็คือในบทความ6ตุลากับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมืองใหม่เมื่องาน20ปี6ตุลา2539นะครับตามคำเชิญชวนของอาจารย์ดร.พนมเอี่ยมประยูนอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์หมายความว่าผมใช้เวลา20ปีกว่าที่จะทำใจได้นะครับเมื่อครั้งวันที่6ตุลา2519นั้นผมดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐานอธิการบดีของผมคือดร.ป่วยอึ้งภากรวันนั้นผมต้องจากดร.ป่วยตอนช่วงกลางวันหลังการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีของท่านต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันนั้นผมได้รับมอบหมายให้นำกระเป๋าเอกสารพร้อมด้วยรถประจำตำแหน่งไปคืนกับน้องสาวของท่านที่บ้านแถวซอยอารีถนนพหลโยธินจากนั้นผมก็ต้องหลบซ่อนๆเก็บตัวอยู่ที่บ้านของคุณยายที่ปากน้ำสมุทรปราการหลายเดือนต่อมาผมดำเนินการทำเรื่องขอลาราชการออกไปทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกียวโตไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึง1ปีเต็มเมื่อผมได้พบได้ไปเยี่ยมท่านอาจารย์ป่วยอีกครั้งที่ลอนดอนผมท่านก็อยู่ในความเงียบพูดไม่ได้เป็นเวลาถึง22ปีจนจากไปครับดร.ป่วยเป็นเหยื่อรายแรกๆพร้อมกับนักศึกษาและประชาชนของอาชญากรรมรัฐไทยเมื่อวันที่6ตุลา2519เหตุการณ์วันที่6ตุลาคืออะไรผมขอตอบสั้นๆว่ามันคือรัฐประหารคูเดตาอีกครั้งหนึ่งในจำนวน12ครั้งของกองทัพไทยมันยังเป็นทั้งวันฆ่าสังหารหมู่ในคำของดร.ธงชัยคือ massacre นักศึกษาและประชาชนผู้ชุมนุมอย่างโหดร้ายทารุณกลางกรุงณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราณท้องสนามหลวงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วมันเป็นการสังหารหมู่กลางกรุงเทพมหานครชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมันเป็นการใช้กำลังตำรวจต
ตะเวนชายแดนใช้อาวุธสงครามหนักรวมทั้งใช้อันธพาลรับจ้างตลอดจนฝูงชนที่ถูกปลุกระดมอย่างหนักหน่วงด้วยหน่วยงานของรัฐมาเป็นเวลากว่า2ปีที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากความรักในชาติบ้านเมืองให้กลายเป็นความคลั่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กล่าวอีกในยะหนึ่งในแง่วิชาการในแง่ของการเมืองการปกครองนี่คือกระบวนการหยุดยั้งการพัฒนาประชาธิปไตยหรือในคำภาษาอังกฤษว่าdemocratization นี่คือสิ่งที่เรียกย่อๆได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของโดยและเพื่อนั่นคือของชนชั้นเดิมผู้กุมอำนาจรัฐโดยชนชั้นเดิมผู้กุมอำนาจรัฐและเพื่อชนชั้นเดิมผู้กุมอำนาจรัฐอันเป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงต่อคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ6ตุลา2519ซึ่งเป็นวันมหาวิปโยชน์วันนั้นสืบเนื่องมาจากการที่จอมพลถนอมกิตติขจรที่ถูกขับไล่ออกไปจากเมืองไทยในเหตุการณ์14ตุลาคม2516ได้รับอนุญาตให้บวชเป็นเนนจากสิงคโปร์แล้วกลับเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ณวัดบวรนิเวศบางลำพูกรุงเทพมหานครในแง่ของการตีความทางวิชาการความหมายทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้นผมคิดว่าบทความของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเรื่อง Withdrawal Symptom ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่าบ้านเมืองของเราลงแดงได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอยู่นั้นเป็นบทความที่วิเคราะห์การเมืองไทยได้อย่างดีอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์เบนบอกว่ารัฐประหารไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่สำหรับรัฐประหาร6ตุลานั้นท่านได้วิเคราะห์ในมุมกว้างในแง่ที่ว่ามีการกำเนิดก่อตัวของชนชั้นกระดุมพีหรือชนชั้นกลางที่ถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยของสงครามเย็นซึ่งมีการทุ่มเทช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลในแง่ของด้านสงครามความมั่นคงและเศรษฐกิจเงินทุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐบวกกับการลงทุนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากญี่ปุ่นมาพร้อมๆกับการใช้การอ้างอิงสถาบันกษัตริย์ทั้งองค์บุคคลหมายความว่าทั้งสถาบันและองค์บุคคลในครั้งนั้นที่ช่วยรักษาอำนาจให้กับระบอบการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามสฤทธิ์ธนรัตน์ถนอมกิตติขจรเป็นเวลาถึง2ทศวรรษครึ่งกระดุมพีไทยหรือชนชั้นกลางที่ก่อกำเนิดขึ้นมาในยุคอเมริกันอีราเหล่านี้นี่แหละที่ถูกปลดปล่อยออกมาในนามของลัทธิชาตินิยมหรือความรักชาติที่ต่อต้านเผด็จการทหารแต่ในที่สุดแล้วชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาเวียดนามลาวตามลำดับในปี2518ก็ทำให้กระดุมพีไทยซึ่งในตอนแรกเป็นปฏิปักษ์ชั่วคราวกับระบอบลัทธิเผด็จการทหารของถนอมประภาสนรงค์รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการลุกฮือของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเมื่อ14ตุลา2516นั้นต่างกลับหลังหันกลายเป็นปฏิปักษ์หรือกลายเป็นผู้ทำลายล้างชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ข้างบ้านทำให้กระดุมพีไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นปกครองเดิมสถาบันและองค์กรหลักๆเดิมของรัฐไทยตกอกตกใจเกิดวิกลจริตเกิดอาการลงแดงกลับหลังหันมาเป็นปฏิปักษ์และก่ออาชญากรรมรัฐอย่างเหี้ยมโหดในวันที่6ตุลาคม2519กระทำการประหัตประหารนักศึกษาและประชาชนผู้คนระดับล่างไม่ว่าจะเป็นผู้นำชาวนาหรือผู้นำกรรมกรน่าสังเกตว่าในบทความดังกล่าวนั้นอาจารย์เบนจบบทความดังนี้นะครับโดยสรุปผลพวงของ6ตุลาจึงชี้ไปใน2ทิศทางที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกันในด้านหนึ่งการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการเร่งให้เห็นชัดถึงคำอธิบายความเป็นรัฐของไทยที่เคยเป็นสิ่งน่าพิศวงของฝรั่งตะวันตกที่ศึกษาประเทศไทยนั้น
ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆมีการโจมตีอย่างเปิดเผยต่อสถาบันกษัตริย์มีร่องรอยชัดเจนกลุ่มผู้คนใหญ่ๆทั้งหัวเสรีนิยมและหัวรุนแรงเริ่มเข้าใจว่าตนไม่มีที่ไม่มีทางในระบบของเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครดังนั้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนคนจำนวนมากมายจึงลี้ภัยออกไปต่างประเทศหรือไม่ก็ไปร่วมขบวนการต่อสู้ในป่าในอีกประการหนึ่งแนวความคิดและสัญลักษณ์ของการเมืองฝ่ายขวาที่ครองอำนาจมานานเป็นไปได้ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยจำนวนมากจะมองฝ่ายซ้ายได้อย่างสนิทใจว่าเป็นคนต่างด้าวเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นยวนเป็นเจ๊กจีนหรือเป็นแขกอะไรก็ตามซึ่งในความเป็นจริงการต่อสู้ปราบปรามคอมมิวนิสต์ในครั้งนั้นก็เป็นกระบวนการระดับชาติอันสูงส่งถึงตอนนั้นความคิดแบบนั้นกลับดูจะเป็นไปได้น้อยลงน้อยลงแม้แต่ต่อกลุ่มฝ่ายขวาเองนะเหตุการณ์6ตุลาคมได้กลายเป็นตัวเร่งต่อขบวนการที่ฝ่ายขวาต้องยอมรับโดยอาจจะไม่ตระหนักด้วยซ้ำว่าตนกำลังมีส่วนร่วมในสงครามกลางเมืองซีวิลวอร์ซึ่งในระยะยาวความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเครื่องตัดสินที่สำคัญทั้งนี้เพราะประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีขบวนการปฏิวัติใดจะประสบชัยชนะได้หากไม่ได้พิชิตหรือได้รับสมาทานอุดมการชาตินิยมผมคิดว่าผมกำลังจะโยงมาให้ถึงปัจจุบันให้ได้นะครับจากคำพูดของอาจารย์เบนเกี่ยวกับเรื่องสงครามกลางเมืองอันหนึ่งในการศึกษาเล่าเรียนของอาจารย์เบนที่เรียนวิชา Classical Study นั้นอาจารย์เบนให้ความสนใจกับความเป็น Classical ของไทยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในบทความที่ผมกล่าวถึงบ้านเมืองของเราลงแดงนั้นท่านจึงประทับใจอย่างมากๆต่อเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยานะครับท่านได้แปลส่วนหนึ่งของบทกวีนั้นนะครับซึ่งหลายท่านคงไปอ่านได้ในหนังสือที่ผมแนะนำไปนะครับในแง่ที่ว่าท่านมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์16ประการดาวเดือนดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกทิศสารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกแวดบ้านเมืองและบทที่ใครๆก็มักจะจำได้นะครับผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ใครกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจมนะฮะอาจารย์เบนบอกชอบมากทุกอย่างมันอัพไซด์ดาวหมดเลยเมื่อมันกำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากาลียุคนะครับทีนี้ในประเด็นสุดหลังๆนั้นครับน่าสนใจว่าบทความที่ผมอ้างนั้นอาจารย์เบนเขียนเป็นบทความแรกเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับในปี1977-2520นะฮะท่านศึกษาเมืองไทยต่อมานะฮะหลังจากที่ไม่สามารถจะเข้าประเทศอินโดนีเซียได้เพราะไปเขียนต่อต้านรัฐบาลทหารคือของนายพลซูฮาโต้ท่านก็เลยหันมาศึกษาประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์นะครับในบทความสุดท้ายซึ่งท่านเขียนทิ้งเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษและถูกนำมาตีพิมพ์หลังจากการที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นชื่อบทความว่า Riddle of Yellow and Red นะพิมพ์ในหนังสือ New Left Review เมื่อเดือนมกราคมปี2016นะครับหลังการเสียชีวิตของท่านไปบทความนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับอาจารย์เบนพูดถึงบทสนทนาของท่านกับคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับขับพาท่านไปสนามบินสุวรรณภูมิอาจารย์เบนชอบเรียกสนามบินสุวรรณภูมิว่าหนองงูเห่าเวลาเรียกแท็กซี่บอกไปหนองงูเห่าแท็กซี่จะหัวเราะชอบใจมากนะฮะแล้วก็จะเกิดการสนทนากันยืดยาวนะครับจากการพูดสนทนากันวันนั้นทำให้ท่านเขียนบทความชิ้นสุดท้ายว่าการต่อสู้ของคนใส่เสื้อสีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนั้นคือการเมืองในรูปแบบของนิยายคลาสสิกของจีนคือ Romance of the Three Kingdoms หรือสามก๊กซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองในเมืองจีนที่แสนจะยาวนานหลายทศวรรษ
อาจารย์เบนกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าในการต่อสู้กันของสามก๊กไทยนะครับนั้น unless one of them gets killed คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งในระดับนำของสามก๊กถูกฆ่าตายการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในสยามประเทศไทยของเราอาจารย์เบนน่าจะหมายถึงผู้นำที่ต่างต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงต่างอ้างความเป็นไทยรักชาติไทยน่าสนใจที่ว่าผู้นำเหล่านี้ต่างก็มีเชื้อสายจีนกันทั้งนั้นสามก๊กที่อาจารย์เบนหมายถึงก็คือถ้าไม่เป็นไทยเชื้อสายแต้จิ๋วก็เป็นไทยเชื้อสายฮักก้าหรือแคะหรือไม่ก็เชื้อสายไหหลำซึ่งในการต่อสู้หรือในสิ่งที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองครั้งนี้ถ้าหากผู้ใดผู้นำคนใดคนหนึ่งถูกฆ่าตายขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารขนาดใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราและสถานการณ์อาจจะร้ายแรงดุเดือดเลือดโชคถึงขนาดเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและระบอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ผมฟังคุณจาตุรนต์ฉายแสงพูดแล้วเนี่ยนะอาจารย์คุณจาตุรนต์บอกว่าก็ไม่เชื่อว่าวันที่14ตุลาเนี่ยจะมีความรุนแรงเหมือนกับวันที่19กับวันที่20กันยาที่ผ่านมาก็ไม่มีความรุนแรงผมก็เห็นอย่างนั้นนะฮะเพราะเอาเข้าจริงถ้ารุนแรงมันคงไม่ใช่6ตุลามันคงเป็น14ตุลาหรือเป็นพฤษภา35ซะมากกว่านะครับต่อไปนะครับบทความสุดท้ายนี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่านะครับแล้วก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่านี่เราอยู่ในระยะเวลาอันยาวนานของสงครามกลางเมืองอันยาวแสนยาวเป็นลองซีวิลวอร์เลยครับยังสู้รบไม่แพ้ไม่ชนะกันเด็ดขาดสืบเนื่องมาตั้งแต่ผมคิดว่านะครับตั้งแต่สมัยกบฏบวรเดช 2476 แล้วต่อมาด้วยปฏิวัติรัฐประหารปฏิรูปกบฏจะเรียกอะไรก็ตามนะฮะผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสงครามกลางเมืองอันยืดยาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร 2490 ไม่ว่าจะเป็นกบฏวังหลวง 2492ไม่ว่าจะเป็นกบฏแมนฮัตตัน 2494 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร 2500ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติ 2501 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหาร 2514 ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติ 14 ตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปนะครับ 6 ตุลาคม 2519 เขาใช้คำว่าปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินซึ่งเป็นคำที่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้เลยปี 2535 นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพฤษภาอมหิต 2553 ครับจากกบฏบวรเดชถึงพฤษภาอมหิตก็77ปีเข้าไปแล้วถ้านับถึงปีนี้2563ก็87ปีและนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสงครามกลางเมืองของไทยที่การต่อสู้กันระหว่างระบอบใหม่กับระบอบเก่าเป็นสงครามกลางเมือง100ปีเราอาจจะมองคิดว่ามันไม่ใช่เราก็อยู่สบายดีนี่ครับแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับจาก2475มากบฏบวรเดช2476นะครับมันก็เกือบ100ปีไปแล้วไม่ใช่หรือนะครับมันจะจบอย่างไรมันจะจบในรุ่นนี้จริงหรือจะจบไหมนะครับครับผมขอจบการเสวนาด้วยข้อความดังนี้นะครับผมเอามาจากจอร์จออเวลหนังสือ1984ซึ่งหลายคนในห้องนี้อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วยังเอาไปโชว์ให้พวกที่เขาไม่อยากอ่านดูอีกด้วยถูกจับมาก็แล้วใช่ไหมครับจอร์จออเวลบอกว่า he who control the past control the future he who control the presentcontrol the past มันมีคำว่า control มีคำว่า the past มันมีคำว่า the future มันมีคำว่า control มันมีคำว่า the present มันมีคำว่า the past ผมแปลนะครับ
ไม่รู้จะใช้ได้ไหมนะครับผู้ที่ยึดกลุ่มอดีตไว้ได้ก็จะยึดกลุ่มไว้ซึ่งอนาคตและผู้ที่ยึดกลุ่มปัจจุบันไว้ได้ก็จะยึดกลุ่มไว้ซึ่งอดีตฟังดูแล้วมันงงๆเหมือนกันนะครับผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานพยายามเรียงคำภาษาไทยเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษเอ๊ะเราว่ามันง่ายดีนะเราก็เข้าใจนะแต่พอเรียงเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันสับสนมากดูนะครับผมพยายามขยายความเพื่อความเข้าใจดังนี้นะครับใครก็ตามที่ยึดกลุ่มอดีตเอาไว้ได้ก็น่าจะหมายถึงเขาผู้นั้นควบคุมการเขียนประวัติศาสตร์หรือตีความอดีตซึ่งรวมถึงการเขียนแบบเรียนประวัติศาสตร์ตลอดจนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ก็จะสามารถกำหนดหรือควบคุมอนาคตให้ดำเนินไปในทิศทางหรือในรูปแบบที่เขาเหล่านั้นต้องการและดังนั้นคนที่ยึดกลุ่มปัจจุบันไว้ได้เขาก็จะสามารถควบคุมไว้ซึ่งอดีตซึ่งหมายถึงการเขียนแบบเรียนหรือตำราประวัติศาสตร์รวมทั้งการตีความตลอดจนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนทั่วไปต้องเชื่อและปฏิบัติตามนั่นเองอ่านภาษาอังกฤษอีกครั้งนะครับ He who control the past control the future He who control the present control the pastและดังนั้นการรำลึกเหตุการณ์6ตุลาคมในปี2563ในโอกาสครบรอบ44ปีการจัดนิทรรศการข้างหน้าที่เราดูมาการเขียนบันทึกเรื่องราวเขียนบทความเขียนบทกวี6ตุลาการสร้างอนุสาวรีย์6ตุลารวมทั้งอนุสาวรีย์อื่นๆในบริเวณข้างหน้าหอประชุมใหญ่แห่งนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันจากหมุดของคณะราษฎร2475การตั้งชื่อถนนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็คือการกระทําที่จะควบคุมการตีความประวัติศาสตร์การรำลึกถึงอดีตสร้างความทรงจำของอดีตให้คนในปัจจุบันมีติดเนื้อติดตัวเพื่อเดินไปสู่อนาคตนั่นเองครับงานรำลึก2563นี้คนรุ่น6ตุลากำลังบอกเราว่าเขาและเธอไม่ใช่คนหนักแผ่นดินไม่ใช่คนไม่รักชาติไม่ใช่เจ๊กจีนยวนหรือแขกพวกเขาต้องการชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนมีเพศสภาพใดมีผิวพรรณใดจะยากหรือจะจนมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและดังนั้นการจัดงานรำลึกครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาแนวทางสำหรับตัวตนของพวกเขาพวกเธอเองรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนอื่นๆคำนี้ศรีบูรพาชอบใช้นะครับสำหรับคนอื่นๆรุ่นต่อๆไปที่จะเดินทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าที่เป็นมาเกือบ100ปีขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิรินะครับที่ปรึกษามูลนิธิปรีดีพนมยงค์ในหัวข้ออยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำครับ